อ่ะสลับไปดูกันที่โคราชกันบ้างถ้าคุณผู้ชมยังจำเหตุการณ์นี้ได้ย้อนกลับไปประมาณสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเคยเล่าข่าวนี้ไปแล้วปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยนะคะที่โคราชบ้านของผู้รับเหมาก่อสร้างรายหนึ่งคุณกอสมาคุณผู้ชมปรากฏว่ามีกลุ่มชายชะกันอ้างตัวบอกว่าเป็นตำรวจแล้วก็เข้าไปที่บ้านหลังนั้นใช่ไหมคะตอนนั้นอ่ะบอกว่าเนี่ยคุณถูกคดีนะมีคดีความเดี๋ยวจะต้องโดนเรื่องข้อหาของการฟอกเงินคืออ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่แต่จริงๆเนี่ยเป็นโจรหรือเปล่าไม่รู้นะคะปรากฏว่าเหตุการณ์นี้เพิ่งผ่านไปไม่ถึง2สัปดาห์นะคะคุณผู้ชมเอาอีกแล้วค่ะล่าสุดกลุ่มชายชะกันสวมหมวกไอ้โม่งนะคะคุณผู้ชมบุกเข้าไปที่บ้านหลังนี้ไปค้นเอาทรัพย์สินของมีค่าที่บ้านหลังนี้ในช่วงที่เจ้าของบ้านเขาไม่อยู่แต่โชคดีนะคะรอบนี้เหมือนกันเลยเปิดกล้องวงจรปิดดูแล้วก็แจ้งความกับตำรวจค่ะนี่กล้องวงจรปิดนะคะจับภาพกลุ่มชายชะกันประมาณ 7-8 คนนะคะสวมหมวกไอ้โม่งปิดบังใบหน้าลงจากรถกระบะตู้ทึบก่อนจะพากันไปที่บ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่บ้านค่ายทยิงนะคะตำบลวังรงใหญ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาค่ะก็ใช้ครีมตัดเหล็กเนี่ยนะคะตัดกุญแจหน้าบ้านแล้วก็เข้าไปในบริเวณบ้านใช้ไม้ดันกล้องวงจรปิดให้พ้นสายตาเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมจากนั้นนะคะพอใช้ไม้ดันกล้องวงจรปิดแต่มันไม่สามารถดันได้ทุกตัวไงคุณกรสมาคุณผู้ชมค่ะมันก็จะมีเหลือให้เห็นอยู่บ้างอย่างนี้นะใช่แล้วก็น่าจะเป็นตัวที่เจ้าของบ้านเนี่ยเขาเปิดดูแล้วเขาก็เห็นไงแล้วก็บุกเข้าไปในตัวบ้านใช่ไหมคะเหตุการณ์นี้เจ้าของบ้านไม่อยู่บ้านนะคะแต่ว่าเปิดกล้องวงจรปิดดูในออนไลน์ในมือถือนี่แหละค่ะแล้วก็เห็นเหตุการณ์พอดีก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตามสกัดจับนะคะแต่ว่ากลุ่มชายชะกันสวมไอ้โม่งเนี่ยดูเหมือนว่าจะไหวตัวทันพากันขึ้นรถกระบะอีกคันที่มีคนมารับแล้วก็หลบหนีไปแต่ว่ารอบนี้นะคะตำรวจตามสกัดจับกลุ่มคนขับกระบะตู้ทึบนะคะที่มาส่งผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้เป็นชายอายุประมาณ50ปีแต่ว่ายังจับชายชะกันได้อีก2คนด้วยซึ่งเป็นรถที่ขับขี่มาดูลาดเรานะคะก่อนที่จะคุมตัวไปสอบปากคำจากการตรวจสอบค่ะคุณผู้ชมบ้านหลังนี้เป็นบ้านของนางสาวจารุวรรณนะคะอายุ27ปีก็อยู่กับสามีมีอาชีพรับเหมาก่อสร้างแล้วก็มีฐานะดีเจ้าของบ้านเนี่ยบอกว่าถูกกลุ่มชายชะกันบุกเข้าบ้านเป็นรอบที่2แล้วเมื่อวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมายังไม่ถึง2สัปดาห์มีชายชะกัน4คนอ้างตัวเป็นตำรวจบุกใช้อาวุธปืนแล้วก็ทำเหมือนจี้ทำเหมือนปล้นทรัพย์ใช่ไหมคะเบื้องต้นยังไม่สำรวจเลยนะคะว่าทรัพย์สินในบ้านเนี่ยตอนนี้มันมีอะไรหายไปบ้างเพราะว่าเธอบอกเลยว่าเธอไม่กล้าเข้าไปที่บ้านหลังนี้นะตอนนี้ทั้งตัวเองแล้วก็ครอบครัวต้องหลบไปพักที่อื่นก่อนนะคะเพราะว่ากลัวเรื่องความปลอดภัยไม่รู้เลยว่าถ้ากลับไปที่บ้านหลังนี้กลุ่มชายชะกันกลุ่มนี้มันจะย้อนกลับมาอีกหรือเปล่าค่ะแล้วก็มีรถกระบะตู้ทึบมาด้วยมีคนมีโจรแบบสวมหมวกอีโม่งลงมาประมาณ 6-7 คนครับแล้วก็ได้เอาแฉลงงัดอ่ะไปตัดประตูหน้าบ้านครับตัดประตูหน้าบ้านเสร็จก็มันเข้าไปตัดประตูใหญ่ในบ้านอีกที่จะเข้าไปในตัวบ้านครับตัดแล้วแต่ว่ามันดึงไม่ออกแล้วพอคราวนี้มันดึงไม่ออกปุ๊บมันก็เอาไม้อ่ะไปดันกล้องขึ้นหมดเลยอ๋อครับไปดันกล้องหมดเลยแล้วพอดันกล้องเสร็จเจ้าหน้าที่ก็มาพอดีแล้วเรารู้ได้ไงว่าเขาเข้ามาเราดูกล้องตลอดเวลาดูผ่านกล้องค่ะตลอดเวลาใช่ไหมใช่ดูผ่านกล้องตลอดเวลาเมื่อวานเขาก็มาดูลาดเราไปแล้วรอบหนึ่งทีนี้นะคะข้อมูลเบื้องต้นจากปากคำของคนขับกระบะตู้ทึบเนี่ยนะเขาก็อ้างบอกว่าเขาได้รับการว่าจ้างให้นำกลุ่มชายชะกันกลุ่มนี้นะไปขนของย้ายบ้านเขาก็อ้างอีกว่าตอนนั้นเขาก็ยังงงเอ๊ะทำไมกลุ่มคนงานต้องปิดบังใบหน้าปิดหน้าปิดตามิดชิดขนาดนั้นแล้วก็ปฏิเสธนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้เรื่องการปล้นทรัพย์ใดๆเลยตำรวจก็อยู่ระหว่างเร่งสอบปากคำเพื่อขยายผลนะคะแล้วก็กำลังไล่ล่าจับกลุ่มชายชะกัน8คนที่หนีไปแล้วก็เดี๋ยวถ้าได้ตัวก็จะพามาดำเนินคดีนี่แหละค่ะมีเรื่องราวเกิดขึ้นกลางวันแสกๆเลยนะคะโชคดีที่เจ้าของบ้านเขามีกล้องวงจรปิดแล้วก็ดูออนไลน์พอดีว่าแล้วก็มาเห็นเหตุการณ์นี้พอดีนะคะค่ะนี่ถือว่าอุกอาจมากนะ อยู่ดีๆก็เข้าไปปล้นนะอย่างนี้เข้าไปเอาของบ้านเขาอย่างนี้คือปล้นเลยนะคะติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย